ยิ่งโตยิ่งหล่อเปิด10ลูกชายคนดังในวงการที่นับวันก็ยิ่งโตขึ้นยิ่งฉายแววความเข้าวงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่บางรายเตรียมเข้าสังกัดได้รับบทเป็นพระเอกตั้งแต่อายุยังน้อยน้องดินกำลังมาแรงในช่วงนี้สำหรับเด็กน้อยสุดหล่ออย่างน้องดินพักดีบดินดีกีพระเอกฉายแววมาแต่ไกลหน้าตาถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อกัปตันภูฮันเนทและคุณแม่เอกบุษกรเกิดวันที่22ตุลาคม2560ปัจจุบันอายุเข้า6ขวบแล้วกำลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีน้องมีความสนใจในด้านการแสดงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแสดงโขนที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษและได้เลือกโรงเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมต้องบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาน่าจับตามองมากเลยทีเดียวอีกทั้งน้องดินเข้าไปร่วมอยู่เบื้องหลังการถ่ายงานของคุณพ่อกัปตันอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มคุ้นเคยกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการบันเทิงบ้างแล้วบวกกับมีความสนใจในด้านการแสดงเป็นพิเศษมาพร้อมกับใบหน้าอันหล่อเหล่าออร่าพุ่งเกินวัยเพราะข่าวใส่ออกแนวโอป้าเกาหลีอย่างสุดๆงานนี้แฟนคลับก็รอลุ้นกันแล้วล่ะจ้าว่าโตขึ้นไปน้องดินจะได้เข้าวงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่หรือไม่แฉแววรับบทบาทของพระเอกมาอย่างแน่นอนน้องอาคินสมดีกีความหล่อเหล่าโอป้าสำหรับน้องอาคินลูกชายสุดหล่อของคุณแม่เนยโชติกาและคุณพ่อไฮโซอาร์มที่ได้มาลืมตาดูโลกในวันที่9พฤศจิกายน2560ใกล้อายุจะ6ขวบกันแล้วเกิดวันพฤหัสบดีคุณแม่ได้ตั้งชื่อว่าอาคินที่แปลว่าพระอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าสดใสตามวันเกิดและชื่อที่ตั้งได้เป็นอย่างมากปัจจุบันน้องก็เริ่มโตขึ้นบ้างแล้วคุณแม่เนยมักจะมาอัปเดตความน่ารักให้ได้เห็นกันอยู่เสมอไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือทำอะไรเราก็มักจะได้ติดตามชีวิตของน้องอาคินแต่เมื่อโตขึ้นความหล่อก็เริ่มปรากฏแฉแววเหมือนพระเอกเกาหลีมากเดิมจนน้องอาคินได้รับฉายาว่าจินยองน้อยหรือจินยองเมืองไทยพอได้มีแฟนคลับสังเกตว่ามีสีหน้าและแววตาคล้ายๆกันพอเทียบรูปให้เห็นกันชัดๆก็ต้องบอกเลยว่าหล่อเหลาเหมือนกันมากเลยจริงๆจนบางครั้งแม่เนยยังเอามาแซวเองด้วยมีพ่อหล่อแม่สวยขนาดนี้ไม่แปลกถ้าลูกจะหน้าตาดีแต่งานนี้อนาคตจะได้เข้าวงการตามรอยคุณแม่เนยหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปจ้าน้องเต้นน้องตรินยิ่งโตก็ยิ่งหล่อฉายแววตามรอยคุณพ่อไม่มีผิดสำหรับลูกชายทั้งสองคนของคุณพ่อพระเอกหล่อตลอดกาลติ๊กเจษฎาพรที่ได้มีลูกชายถอดแบบเดียวกันมาเป๊ะอย่างน้องเต้นเด็กชายเจตบดินและน้องตินเด็กชายเจตรินที่บ้านนี้ก็หน้าตาดีกันทั้งบ้านคุณแม่ก็สวยที่ระดับนางเอกมากเลยทีเดียวหล่อเป๊ะตามรอยคุณพ่อผู้ได้รับฉายาว่าพระเอกตลอดกาลแบบนี้แฟนๆรอลุ้นกันแล้วว่าเด็กๆทั้งสองจะมีแววเข้าวงการตามรอยคุณพ่อหรือไม่หากได้เข้าวงการเมื่อไหร่รับรองเป็นพระเอกหล่อตลอดกาลตามรอยคุณพ่ออย่างแน่นอนน้องชิโน่น้องชิต้าแฮกคู่ความหล่อลูกครึ่งกันมาเลยสำหรับน้องชิโน่และน้องชิต้าคู่พี่น้องลูกชายของคุณแม่นางเอกสาวคนสวยพลอยชิดจันที่หลังจากมีสามีเป็นหนุ่มชาวฮ่องกงอย่างเคนฮงก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวลูกชายมาด้วยกันทั้งหมด4คนและแน่นอนเด็กชายทั้ง2คนก็หล่อหน้าตาดีกันเป็นอย่างมากถ่ายแบบคุณพ่อคุณแม่กันเป๊ะไม่มีผิดสูงหุ่นดีดีกีหนุ่มน้องพร้อมเข้าวงการแม้สาวพลอยจะออกจากงานวงการบันเทิงไปนานแล้วแต่ความหล่อของลูกชายคุณแม่ก็พร้อมเข้าวงการกันเป็นอย่างมากงานนี้ก็รอลุ้นกันเลยจ้าว่าอนาคตพลอยจะพาลูกทั้ง2เข้าวงการบันเทิงกันหรือไม่น้องเอเดนหล่อวาวุ่นทำเอาหลายๆคนเมื่อเห็นรูปแล้วกรี๊ดกันใหญ่เลยทีเดียวดีกีหนุ่มตาน้ำข้าวสำหรับน้องเอเดนลูกชายสุดหล่อของคุณแม่ซินดี้สิรินยาและไบรอนบิชอปที่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นถึงชาวต่างชาติแน่นอนน้องเอเดนก็ได้มีใบหน้าที่มีดีกีหนุ่มนอกมาเต็มๆเกิดวันที่10กันยายน2555ปัจจุบันอายุ11ปีแล้วเวลาคุณแม่มาเอารูปของน้องเอเดนให้ได้เห็นทีไรทำเอาพี่ป้าน้าอาเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์เอ่ยชมกันยกใหญ่ว่าหน้าตาดีตามรอยคุณพ่อคุณแม่มาเลยล่ะจ้าน้องดีแลนหล่อแบบน่ารักจิ้มลิ้มต้องยกให้บ้านนี้เลยน้องดีแลนลูกชายคนแรกของคุณพ่อแมทธิวดีนและคุณแม่ลิเดียสรันรัตที่เรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อมากขึ้นทุกวันนอกจากจะหน้าตาดีหล่อเหล่าแล้วนิสัยก็ยังดีและน่ารักมากๆอีกด้วยโดยเฉพาะเวลาอยู่กับน้องๆอีก2คนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีและอบอุ่นเป็นอย่างมากจนหลายๆคนแห่เข้ามาขอวิธีเลี้ยงลูกจากสาวลิเดียกันยกใหญ่น่ารักทั้งหน้าตาและนิสัยแบบนี้ไม่แปลกใจเลยถ้าจะมีแฟนคลับเยอะนั่นเองน้องดาวินกลายเป็นซุปตาตัวน้อยขวัญใจพี่ป้าน้าอากันไปแล้วสำหรับน้องดาวินลูกชายคนโตของหนุ่มบอยโชคชัยและคุณแม่กิ๊ฟภควรันที่ตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วหน้าตาหล่อเหล่าจิ้มลิ้มยิ่งโตก็ยิ่งหล่อน่ารักแบบโอป้าได้ DNA มาจากคุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆเรียกได้ว่าเวลาพ่อบอยออกมาอัพรูปน้องดาวินให้เห็นทีไรเป็นอันตกเหล่าบรรดา FC ได้อย่างดีพอทั้งน่ารักและหล่อบาดใจสไตล์เด็กหนุ่มน้อยผิวพรรณก็ดีมากอีกด้วยน้องพี่เจเผิ่มแป๊บเดียวนึงกว่าก็จะเข้า1ขวบกันแล้วสำหรับน้องพี่เจลูกชายคนแรกของคุณแม่จุ๋ยวรัฒยาและคุณพ่อดีเจพุทธิชัยที่ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยจริงๆเรียกฐานแฟนคลับจากเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาได้ดีตั้งแต่ตัวยังน้อยไม่กี่เดือนเพราะใครๆต่างก็รอคอยว่าคุณแม่จุ๋ยจะมีลูกเมื่อไหร่กันเฝ้ารอกันมานานจนกระทั่งสิ่งที่รอคอย3ปีก็มาถึงได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกอย่างน้องพี่เจและด้วยความหล่อเหลาตามรอยคุณพ่อผมหนุ่มดำเป็นเอกลักษณ์รอยยิ้มอโศกใสตลอดเวลาไม่แปลกใจเลยจริงๆทำไมถึงมีแต่คนหลงรักมากมายขนาดนี้